Grave Encounter ฉายในปี2011ในชื่อภาษาไทยคนล่าผีเป็นภาพยนตร์ผีสยองขวัญผสมจิตวิทยาที่ใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบฟาฟุตเทจหรือแฮนดี้แคมกับการล่าท้าผีในโรงพยาบาลบ้าครั้งแรกๆเลยนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครเคยชมก่อนเจียมฮันเต็ดอสไซลัมที่ฉายในปี2018เป็นภาพยนตร์แนวล่าท้าผีฟาวฟุตเทจหรือฮันดี้แคมผลงานจากประเทศเกาหลีแล้วเกิดชื่นชอบประทับใจแล้วรู้สึกว่ามีพล็อตเรื่องที่แปลกใหม่และอีกทั้งที่ยังมีความน่ากลัวนั้นอย่าเพิ่งชื่นชมซะเกินเหตุจนกว่าจะได้ชม Grave Encounter นะครับเพราะมีพล็อตเรื่องและวิธีการเล่าเรื่องที่เหมือนกันมากๆเลยนะครับจนอดคิดไม่ได้ว่าก่อนเจียมฮันเต็ดอสไซลัมนั้นอาจได้แรงบันดาลใจมาจาก Grave Encounter อย่างมากราวกับทำสำเนาเลยครับGrave Encounter เป็นเรื่องราวของทีมงานถ่ายทำรายการล่าท้าผีที่จะต้องการเข้าไปถ่ายทำในโรงพยาบาลบ้าที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้หลายปีนะครับแต่ไอรายการล่าท้าผีนี้เป็นรายการที่สร้างเรื่องราวให้มันเกินจริงครับการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนั้นก็เป็นการเซตขึ้นมาทั้งหมดนะฮะรวมถึงบุคคลที่ร่วมในรายการที่อ้างว่ามีสัมภาษณ์พิเศษนั้นก็ถูกปลอมขึ้นมาเช่นกันครับแต่ด้วยความต้องการจะสร้างเรตติ้งให้กับรายการของพวกเขาก็ไม่สนใจความจริงที่จะเกิดขึ้นนะฮะทีมงานได้ติดตั้งกล้องเอาไว้ทั่วโรงพยาบาลสำรวจพื้นที่ก่อนครับแล้วก็เข้าไปในโรงพยาบาลเวลาหัวค่ำนะฮะในช่วงแรกไม่มีอะไรน่ากลัวน่าตื่นเต้นนะครับสำหรับพวกเขามันธรรมดามากครับแต่นานเข้าไปนะฮะทีมงานแต่ละคนก็เริ่มสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่จริงๆนะครับและก็ค่อยๆทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากโรงพยาบาลที่พวกเขาอุปโลกขึ้นมาว่าเป็นเรื่องหลอกๆนะครับกับกลายเป็นว่าโรงพยาบาลบ้าแห่งนี้มันมีความสยองขวัญหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนเอาไว้จริงๆครับซึ่งปัจจุบันรายการทีวีหรือรายการที่ถ่ายทำในช่อง YouTube นะฮะมันมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติอยู่มากเลยนะครับและก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวนั้นมันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามนะครับแต่ถ้ามันสร้างบรรยากาศความน่ากลัวสร้างบรรยากาศความน่าขนลุกขนพองนะฮะหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่คนดูรู้สึกได้ถึงความน่ากลัวนั้นก็ไม่ยากเลยครับที่จะนำมาสร้างให้มีความน่าสนใจหรือสร้างเป็นการดึงเรตติ้งให้กับรายการนะครับดังนั้น Grave Encounter จึงไม่ได้เป็นเพียงหนังผีธรรมดาครับแต่เป็นการเสียดสีไอรายการเหล่านี้ที่อยู่ตาม YouTube หรือตามสตรีมมิ่งต่างๆได้ด้วยนะครับและถ้าหากขึ้นชื่อว่าเป็นหนังแนวฟาฟุตเทจหรือแฮนดี้แคมแล้วล่ะก็นะครับหลายคนอาจจะขยาดครับเพราะมุมกล้องนั้นมันสร้างความน่าปวดหัวสร้างความน่าสับสนให้กับคนดูมากๆนะครับยิ่งฉากที่มีความตื่นเต้นน่าตกใจการวิ่งหรืออะไรก็ตามนะฮะแทบจะดูไม่รู้เรื่องเลยทีเดียวครับแต่ใน Grave Encounter นั้นกลับเป็นภาพยนตร์ที่ดูได้ง่ายมากๆนะฮะมุมกล้องค่อนข้างเรียบนิ่งครับมีทั้งมุมกล้องที่เป็นแฮนดี้แคมนะฮะมุมกล้องที่ติดอยู่ตามอาคารมุมกล้องเวลามองกลางคืนครับดังนั้นจึงทำให้เราไม่ปวดตามากจนเกินไปเวลาชมนะครับแต่เสน่ห์ของหนังแนวนี้แน่นอนว่าเมื่อถึงเวลาตื่นเต้นภาพก็จะสายไปสายมาเป็นการสร้างอารมณ์ให้กับคนดูได้เป็นอย่างมากครับซึ่งสำหรับผมแล้วนั้นในด้านการนำเสนอด้านภาพถือว่าสอบผ่านเลยทีเดียวนะครับส่วนในแง่ความน่ากลัวของผีนะครับความตื่นเต้นจังหวะความตื่นตกใจ Grave Encounter ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับมีทั้งฉากที่ทำให้เราตกใจอยู่หลายฉากแต่เรื่องความน่ากลัวของผีนั้นจะดูด้อยไปสักหน่อยนะฮะพอเข้าใจว่าทางผู้กำกับต้องการจะให้เราหวาดผวาไปกับบรรยากาศของหนังมากกว่าที่การกลัวผีแบบเป็นตัวๆมากกว่านะครับและที่ชอบมากๆก็คือมีพล็อตเรื่องที่น่าสนใจครับเพราะไม่ใช่แค่หนังล่าท้าผีเจอผีแล้วก็วิ่งหนีผีแบบดาดเดือนทั่วไปนะฮะแต่ในช่วงสุดท้ายของหนังนั้นยังมีบทสรุปที่มีความน่าประทับใจอีกด้วยครับนับว่ามีมิติมากกว่าหนังผีทั่วไปอย่างมากเลยนะครับGrave Encounter จัดได้ว่าเป็นหนังผีแนวล่าท้าผีที่มีความน่าสนใจแม้จะเป็นหนังแนวสยองขวัญแต่ก็มีมิติในการเล่าเรื่องมากกว่านั้นครับหากใครชื่นชอบก่อนเจียมฮันเต็ดอสไซลัมแล้วขอแนะนำให้กลับมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับและค่อยๆเปรียบเทียบกันว่ามีความคล้ายกันมากน้อยแค่ไหนและเรื่องไหนน่ากลัวกว่ากันนะครับ
ส่วนทางช่องซุปเปอร์รีวิวชาแนลของเรานะครับขอให้คะแนนความชอบ Grave Encounter คนล่าผีเอาไว้ที่ 7.5 เต็ม10คะแนนครับวันนี้ทางช่องซุปเปอร์รีวิวชาแนลมีความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะนำเสนอกอนเจียมฮอนเต็ดอไซรัมเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องผีดุที่สุด CNN ยกให้เป็นสถานที่สยองขวัญติดอันดับ1ใน7ของโลกเป็นโรงพยาบาลรักษาคนไข้โรคจิตว่ากันว่าสร้างขึ้นในพื้นที่ทหารญี่ปุ่นที่ฆ่าชาวเกาหลีแล้วเอาไปฝังไว้ที่นั่นเมื่อเปิดโรงพยาบาลได้ไม่นานก็เกิดอาถรรพ์คนไข้ทยอยฆ่าตัวตายราว72ศพเจ้าของโรงพยาบาลที่เป็นผู้หญิงนั้นกลับหายตัวไปอย่างปริศนาหลายคนเล่าว่าเธอเป็นคนฆ่าคนไข้เหล่านั้นแล้วโรงพยาบาลก็ปิดลงนับเป็นสถานที่ที่ท้าทายผู้ชอบท้าพิสูจน์เรื่องผีอย่างยาวนานเมื่อนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ทำให้หลายคนยกย่องให้กอนเจียมฮันเต็ดอซายรัมเป็นหนังผีสยองขวัญสัญชาติเกาหลีที่น่ากลัวที่สุดเลยทีเดียวกอนเจียมฮันเต็ดอซายรัมฉายปี2018ในชื่อภาษาไทยสถานผีดุหนังจากค่ายโชว์บ็อกซ์ฝีมือกำกับโดยจองบมซิกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรายการล่าท้าผีฉายทางโซเชียลมีเดียยอดนิยมของเกาหลีทางรายการได้พบวิดีโอที่วัยรุ่น2คนได้เข้าไปในโรงพยาบาลโรคจิตล้างกอนเจียมเพื่อพิสูจน์ความน่ากลัวและความสยองขวัญของดวงวิญญาณในห้องปิดตายห้องหนึ่งที่ใครเข้าไปก็ต้องมีอันเป็นไปทุกคนรายการล่าท้าผีจึงรับอาสาสมัครจากทางบ้านเพื่อเข้าไปท้าพิสูจน์ในโรงพยาบาลร้างก่อนเจียมและประกาศว่าจะเปิดห้องอาถรรพ์นั้นถ่ายทอดสดเป็นรายการแรกของเกาหลีครั้งนี้ทางทีมงานได้ขนกล้องไปเพียบตั้งกล้องแบบแฮนดี้แคมกล้องโกโปรกล้องติดตัวแทนสายตากล้อง CCTV ที่ติดอยู่ตามห้องและก็โดรนบินถ่ายทำในมุมสูงทางรายการตั้งเป้าว่าจะมีผู้เข้าชมในการถ่ายทอดครั้งนี้ประมาณ1ล้านคนและจะได้ค่าโฆษณาประมาณ1ล้านเหรียญจึงจัดเต็มในการถ่ายทำครั้งนี้หนังค่อนข้างมีบทน้อยครับแต่ก็เข้าใจได้ง่ายเริ่มเรื่องโดยทีมงานกินและเที่ยวกันก่อนครับแล้วค่อยเข้าโรงพยาบาลยามเย็นผู้ร่วมรายการและต่างกล้องเข้าไปด้านในอาคารทิ้งคนตัดต่อภาพเป็นคนคอยสั่งการอยู่ด้านนอกครับระหว่างที่ทีมล่าท้าผีเดินไปตามแต่ละห้องนั้นก็มีการเล่าเรื่องราวอาถรรพ์ของโรงพยาบาลไปด้วยแต่ละส่วนที่ผ่านไปก็จะพบเจอกับสิ่งของแปลกๆไปด้วยท้ายที่สุดก็จะจบด้วยความสยองขวัญนับเป็นมหากรรมการหลอกหลอนทีเดียวเลยครับแม้จะใช้พื้นที่น้อยถ่ายทำหลักเฉพาะโรงพยาบาลแต่ผู้กำกับก็สามารถใช้มุมกล้องแสงเงาของไฟจากกล้องและแสงจากไฟฉายได้อย่างดีสร้างบรรยากาศความน่ากลัวได้อย่างถึงขีดสุดหลายฉากแม้จะไม่เห็นผีตัวเป็นๆแต่ก็เชื่อเถอะว่ามันน่ากลัวมากกว่าหนังผีที่เห็นผีตัวเป็นๆหลายเรื่องด้วยซ้ำแต่เมื่อเขานำผีออกมาก็ทำได้เฉียบขาดต้องปิดตาดูกันเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะฉากใกล้ๆจบนะครับโอ้โหบอกเลยว่านี่มันคือที่สุดของหนังผีอย่างแท้จริงใครชอบดูหนังผีผมการันตีได้เลยว่าเรื่องนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและหากใครชอบความสยองขวัญหนังผีแนวหลอกร้อนด้วยบรรยากาศความวังเวงความไม่น่าไว้วางใจจากมุมกล้องกว้างซึ่งเราจะไม่รู้เลยว่าผีจะออกมาจากมุมไหนหรือเมื่อไหร่ให้เราได้ซึมซับบรรยากาศและความหลอกร้อนของบรรยากาศนั้นได้อย่างมีอรรถรสอย่างที่สุดเลยครับแต่ก็ขอเตือนก่อนว่าการชมกอนเจียมฮอนเต็ดอไซลัมนั้นจะค่อนข้างเลือกคนดูนะครับเพราะเป็นหนังแนวฟาวฟุตเทจอย่างเช่น The Blair Witch Project Paranormal Activity หรือ REC ซึ่งใครไม่ชอบแนวสายไปสายมาใครเวียนหัวง่ายคงอาจจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้แต่ผมได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่าเขาใช้กล้องแบบหลายแบบดังนั้นความสายไปสายมาจะน้อยลงมาก
มีจังหวะพักสายตาอยู่มากมากกว่าหนังแนวฟาวฟุตเตจหลายเรื่องมากนะก่อนเจียมฮันเต็ดอสไซรัมเป็นหนังที่ใช้เทคนิคเอกลักษณ์แบบฟาวฟุตเตจเล่าเรื่องได้อย่างดีมีความน่ากลัวความสยองขวัญตื่นเต้นที่สุดเรื่องหนึ่งจากเกาหลีเลยทีเดียวครับด้วยความชอบหนังเรื่องก่อนเจียมฮันเต็ดอสไซรัมทาง Super Review Channel จึงให้คะแนนความชอบเอาไว้ที่10เต็ม10คะแนนเลยครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามก่อนจะจากกันไปขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆครั้งต่อไปครับ